สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการฟื้นฟูต้นข้าวนะครับหลังจากข้าวที่เป็นโรคใบไหม้แล้วที่จริงโรคไหนก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมพยายามค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเขาใช้วิธีไหนกันบ้างปุ๋ยสูตรไหนปุ๋ยเกล็ดธาตุอาหารรองอาหารเสริมฮอร์โมนยังไงบ้างนะครับสิ่งที่ผมรวบรวมในคลิปนี้เนี่ยมาดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกก็คือปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีเนี่ยหลังจากที่ข้าวเราผ่านการเป็นโรคแล้วเนี่ยปุ๋ยเคมีเนี่ยเราจะใช้สูตรไหนสูตรนี้เนี่ยผมต้องแนะนำไว้ก่อนนะครับว่าเป็นการใช้ส่วนตัวแล้วก็มีเกษตรกรบางท่านที่ใช้ในนาของตนเองแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ในเว็บต่างๆในอินเทอร์เน็ตนะครับปุ๋ยเคมีสูตรที่ผมแนะนำก็คือ20 8 20นะครับอันนี้ได้ความรู้มาจากอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับท่านบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยข้าวของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนาดินทรายนาข้าวเหนียวก็ตามนะครับโดยเฉพาะพวกนาดินทรายเนี่ยมันจะเก็บธาตุอาหารไม่ค่อยอยู่โดยเฉพาะพวกธาตุไนโตรเจนหลังจากที่ข้าวเราเนี่ยเป็นโรคใบไหม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราทำการรักษาเรียบร้อยแล้วจนมันหายแล้วนะครับให้ใส่ปุ๋ยสูตรนี้เนี่ย20/8/20เนี่ยในอัตราตามที่เขากำหนดข้างกระสอบนะครับอย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวโรคใบไหม้มันจะกลับมาอีกสาเหตุที่เราใส่20/8/20เนี่ยเพราะว่าตัวท้ายเนี่ยคือโพแทสเซียมนะครับมันจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็เป็นเกราะป้องกันไม่ให้ข้าวเราเป็นโรคโดยเฉพาะโรคใบไหม้เนี่ยต้องย้ำอย่างนึงครับตามคลิปที่ผมทำมาเนี่ยเนื่องจากเราใส่พวกธาตุไนโตรเจนมากเกินไปทำให้ข้าวเราอวบนะครับแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันของข้าวเราเนี่ยมันก็ไม่ดีทำให้มันเป็นโรคใบไหม้ได้ง่ายแต่ถ้าข้าวเราเนี่ยมี NPK ครบถ้วนนะครับมันก็จะทำให้ข้าวเราเนี่ยแข็งแรงเพราะนั้นการใส่ปีต่อไปนะครับหมายถึงว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยอย่าใส่แต่ปุ๋ยยูเรียอย่างเดียวนะครับให้ใส่ NPK ให้ครบถ้าเป็นการเร่งต้นในช่วงเริ่มต้นเนี่ยให้มีไนโตรเจนสูงแต่ถ้าช่วงเร่งการแตกกอแล้วก็เร่งการสะสมแป้งเนี่ยให้ตัวกลางกับตัวท้ายโดยเฉพาะตัวท้ายให้สูงไว้นะครับอันนี้เป็นวิธีการเลือกปุ๋ยเคมีในนาข้าวนะครับถามว่าปุ๋ย20/8/20เนี่ยหวานได้ในช่วงไหนนะครับหวานได้ในช่วงที่ตั้งแต่ดำนาหรือว่าหวานข้าวนะครับจนไปถึงประมาณเดือนกันยาเพราะว่าเดือนกันยาหลังจากประมาณสักช่วงที่20เนี่ยต้นข้าวเนี่ยพอมันแตกกอเสร็จใช่ไหมครับรากมันน่ะจะไม่ค่อยกินปุ๋ยแล้วเพราะว่ามันเริ่มแก่ตัวแล้วนะครับมันจะเริ่มสะสมอาหารเพื่อในการออกดอกออกช่อของมันต่อไปนะครับเพราะนั้นปุ๋ยสูตรนี้เนี่ยก็หวานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงประมาณเดือนกันยานะครับสำหรับข้าวนาปีนะครับทีนี้บางท่านถามว่านาดินทรายเนี่ยปกติเขาแนะนำ16/16/8หรือ16/8/8นะครับมีธาตุ3ตัวครบเนี่ยใส่ได้ไหมก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นสูตร20/8/20นะครับแต่ที่ผมแนะนำเนี่ย20/8/20เนี่ยก็คือว่ามันมีเหตุผลอยู่เพราะว่าปุ๋ยเคมีเนี่ย16/8/8หรือ16/16/8นะครับเป็นทางราชการเนี่ยหรือว่าพวกนักวิชาการของบริษัทเอกชนหลายๆบริษัทนะครับผลิตมาเพื่อดินทรายแต่ท่านรู้ไหมครับว่าปุ๋ยที่แนะนำมาจนปัจจุบันนี้นะมันผ่านมาหลายปีแล้วนะครับผ่านมานานแล้วล่ะธาตุอาหารในดินของเราเนี่ยณปัจจุบันที่เขาแนะนำยังเป็นสูตรเดิมอยู่เลยนะครับผมก็เลยคิดว่าธาตุในดินเนี่ยมันน่าจะหายไปเยอะแล้วล่ะนะครับตามที่สังเกตดูนะครับหลายนาหลายท่านเป็นแบบนั้นเพราะนั้นสูตร16/16/8หรือ16/8/8เนี่ยที่เราใช้กันเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ผลเหมือนสมัยก่อนเท่าไหร่เพราะว่าธาตุอาหารเนี่ยมันเริ่มหายไปเยอะจากการที่เราผลิตข้าวแต่ละปีนะครับเพราะนั้นการปรับเปลี่ยนสูตรปุ๋ยให้เหมาะกับข้าวเราปัจจุบันนี้เนี่ยเราจึงต้องทดลองทดสอบใหม่นะครับในความคิดของผมแล้วก็ตามที่ผมอ่านบทความวิชาการมาอาจารย์หลายท่านก็คิดในแนวลักษณะแบบนี้นะครับนอกจากปุ๋ยเคมีแล้วนะครับการฟื้นฟูต้นเนี่ยก็มีปุ๋ยชนิดหนึ่งก็คือปุ๋ยเกล็ดแล้วก็เป็นพวกปุ๋ยน้ำนะครับปุ๋ยเกล็ดตามชื่อของมันเลยนะครับมันจะเป็นเกล็ดเล็กๆนะครับสามารถละลายน้ำง่ายแต่ถ้าเป็นปุ๋ยน้ำก็เป็นน้ำเลยผสมน้ำได้เลยแต่ในที่นี้เนี่ยผมจะพูดถึงปุ๋ยเกล็ดก็ครอบคลุมปุ๋ยน้ำในลักษณะเดียวกันเลยนะครับปุ๋ยเกล็ดที่ผมแนะนำก็คือสูตร20/10/30บวก TE นะครับ TE ก็คือพวก Trace Element เป็นพวกธาตุอาหารรองอาหารเสริมนะครับช่วงนี้เนี่ยเหมาะใช้ในช่วงข้าวกำลังเจริญเติบโตไปถึงแตกกอนะครับพอมีธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเนี่ยเหมาะในการเจริญเติบโตของข้าวนั่นเองนะครับ
ซึ่งราคาในตลาดทั่วไปก็อยู่กิโลละประมาณสัก90 บาทปุ๋ยนี้เนี่ย1 กิโลก็เฉดได้เยอะพอสมควรนะครับในการฟื้นฟูถ้าใครขยันเนี่ยก็ใช้ปุ๋ยเกล็ดเฉดได้นะครับไม่ใช่ว่าเฉดไม่ได้นะครับนาข้าวเราเนี่ยปุ๋ยแบบไหนก็เฉดได้หมดถ้าเป็นปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยน้ําเฉดได้หมดนะครับแต่ที่เราไม่เฉดปุ๋ยเกล็ดกันเพราะว่ามันราคาแพงแล้วก็มันไม่ค่อยคุ้มค่าในการต้นทุนการผลิตในส่วนตัวที่ผมได้ยินมาจากเกษตรกรนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเฉดปุ๋ยเกล็ดเข้าไปเนี่ยพืชมันจะดูดซับได้ทั้งทางดินแล้วก็ทางใบนะครับพืชก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพราะว่านอกจากได้ปุ๋ยทางดินแล้วก็ได้ปุ๋ยทางใบอีกนะครับสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่ขยันก็ลองใช้ปุ๋ยเกล็ดตัวนี้ดูนะครับไม่จําเป็นต้องยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับหรือทดลองสูตรอื่นก็ได้หลักการง่ายก็คือไนโตรเจนบํารุงต้นบํารุงใบนะครับพวกฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมเนี่ยเพิ่มความแข็งแรงให้พืชแล้วก็พวกกระตุ้นการสะสมแป้งในการออกดอกออกผลนั่นเองนะครับอันนี้เป็นหลักง่ายๆในการเลือกซื้อปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยน้ําก็ตามนะครับปุ๋ยเกล็ดสูตรต่อมานะครับ05234ปุ๋ยเกล็ดตัวนี้เนี่ยเป็นโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตนะครับศูนย์เนี่ยไนโตรเจนเนี่ยไม่มีเลยนะครับมีฟอสฟอรัส 52% มีโพแทสเซียมเนี่ย 34% อันนี้จากคิดจาก100กิโลนะครับแต่ตัวนี้มันมีเป็นถุงประมาณกิโลหนึ่งนะครับสูตรนี้เนี่ยใช้ในข้าวช่วงประมาณสักเดือนกันยานะครับข้าวจะแตกก่อนแล้วก็ฉีดลงไปแล้วก็ประมาณช่วงระยะหนึ่งเขาจะมีการสะสมพวกอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก NPK ท่ารองท่าเสริมต่างเพื่อใช้ในการออกดอกเน้นฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมเนี่ยก็เพื่อว่าให้ข้าวเนี่ยสะสมอาหารนะครับในต้นให้มากเพื่อในการออกดอกออกผลเนี่ยจะได้ข้าวรวงใหญ่รวงโตนั่นเองนะครับสูตรนี้เนี่ยเขาใช้ในการสะสมอาหารก่อนที่พวกมะม่วงหรือไม้ผลจะออกดอกนะครับปุ๋ยเกล็ดสูตร05234นะครับถ้าเราอ่านดีๆเนี่ยด้านหน้าจะเป็นสูตรด้านหลังมันจะบอกวิธีใช้ว่าใช้อะไรยังไงบ้างนะครับอัตราเท่าไหร่เพราะนั้นเวลาเกษตรกรซื้อมาเนี่ยก็ควรดูด้วยนะครับอ่านให้ละเอียดอ่านวิธีใช้นะครับเน้นย้ำไว้ก่อนนะครับสูตร05234เนี่ยเน้นในการสะสมแป้งและก็พวกธาตุอาหารต่างๆพวกฟอสฟอรัสพวกโพแทสเซียมเนี่ยในต้นข้าวเพื่อในการออกดอกของข้าวแล้วก็การเป็นเมล็ดเนี่ยเต็มเม็ดดีนั่นเองนะครับสูตรที่2นะครับ04256สูตรจะสูงกว่าสูตรเมื่อกี้หน่อยนะครับในท้องตลาดก็ขายประมาณสักกิโลละ140 บาทเพราะว่าฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยถ้าเป็นปุ๋ยเดียวเนี่ยมันแพงอยู่แล้วนะครับหลักการใช้ก็แบบเดียวกันกับ05234ตัวเมื่อกี้นะครับในการสะสมอาหารเพื่อจะทำให้ข้าวเนี่ยออกดอกใช้ในช่วงประมาณสัก20กันยาเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยข้าวมันแตกกอแล้วก็รากของข้าวเนี่ยมันจะไม่ค่อยกินอาหารแล้วนะครับรากมันจะชะงักการเจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตก็ไม่มากนะครับถ้าใส่ปุ๋ยในช่วงหลัง20กันยาไปแล้วเนี่ยข้าวนาปีเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นการสะสมอาหารทางใบเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญก็คือปุ๋ยเกล็ดแต่ไม่ได้จำเป็นต้องฉีดทุกคนนะครับหมายว่าถ้าใครอยากเพิ่มผลผลิตของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นนะครับปุ๋ยเกล็ดก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในการที่เราจะใช้ในนาข้าวของเราอันนี้เป็นด้านหลังนะครับของสูตร04256ซึ่งเขาจะแนะนำวิธีใช้อัตราใช้ต่างๆทุกอย่างเพราะนั้นเกษตรกรเนี่ยขอความกรุณานะครับเวลาซื้ออะไรมาก็แล้วแต่มันจะเป็นพวกสารเคมีปุ๋ยเคมีก็แล้วแต่อ่านฉลากให้เรียบร้อยแล้วก็เราจะทำและเราจะใช้ได้อย่างถูกวิธีนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยเกรดส่วนหนึ่งที่ผมเห็นบางท่านเนี่ยโพสต์ในอินเทอร์เน็ตไว้นะครับ130046เป็นปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรตนะครับก็คล้ายๆพวกปุ๋ยเคมีที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับ20 8 20แต่ตัวนี้เนี่ยไม่มีพวกฟอสฟอรัสถ้าเป็นพวกในไม้ผลเนี่ยเขาจะใช้ในการเร่งดอกและก็สะสมความหวานอันนี้ก็ใช้ในนาข้าวได้เหมือนกันนะครับกิโลหนึ่งก็หลายบาทพอสมควรนะครับลองฉีดดูถ้าเกษตรกรท่านไหนอยากทดลองก็สามารถลองใช้ได้อันนี้เป็นปุ๋ยสูตรหนึ่งนะครับถามว่าปุ๋ยเกล็ดกับปุ๋ยน้ำเนี่ยพ่นช่วงไหนนะครับตามที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับตั้งแต่20กันยาเป็นต้นไปถึงช่วงก่อนข้าวออกช่อดอกนะครับข้าวออกช่อดอกก็ตามภาพด้านซ้ายมือด้านบนนะครับในช่วงออกช่อดอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นฮอร์โมนเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับพวกปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยน้ำหรือฮอร์โมนไข่อะไรพวกนี้นะครับให้เว้นในช่วงที่มันออกช่อดอกเพราะถ้าเกษตรกรฉีดไปในช่วงที่ออกช่อดอกเนี่ยเกสรมันจะไม่ค่อยผสมกันดีนะครับข้าวที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นข้าวเม็ดรีบพอช่วงที่มันตากเกสรเนี่ยงดฉีดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่
หลังจากที่พูดปุ๋ยเคมีปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยน้ำมาแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือธาตุอาหารรองกับธาตุอาหารเสริมเกษตรกรหลายท่านเนี่ยมักเข้าใจว่าข้าวในนาเราเนี่ยต้องการเฉพาะปุ๋ย NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอย่างเดียวไม่ใช่นะครับข้าวก็เหมือนคนต้องการธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมเช่นกินข้าวอย่างเดียวมันก็ไม่อร่อยต้องมีผลไม้หรือของหวานตบท้ายหน่อยนะครับเพราะว่าผลไม้เป็นพวกวิตามินก็คือจะทำให้เราได้อาหารครบ5หมู่ข้าวก็เหมือนกันนะครับถ้าใส่แต่ NPK นี่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะว่ามันขาดธาตุอาหารข้าวเนี่ยต้องการธาตุอาหารทั้งหมด16ธาตุธาตุหลัก3ตัวต้องการมากที่สุดคือ NPK ธาตุรองคือแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ซัลเฟอร์นะครับซัลเฟอร์ก็คือพวกกัมมันตันแล้วก็ธาตุเสริมอีกประมาณ8หรือ9ธาตุนี่แหละนะครับรวมเป็น16ธาตุเดี๋ยวเรามาดูกันว่าธาตุรองธาตุเสริมเนี่ยมันอยู่ในแบบไหนมีลักษณะใดบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เขาขายในตลาดทั่วไปเนี่ยเขาจะรวมพวกธาตุรองธาตุเสริมไว้ในตัวเดียวกันธาตุรองก็จะมีพวกแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์พวกนี้หรือซัลเฟอร์นี่ก็คือกัมมันตันนะครับแล้วก็ธาตุรองอีกประมาณสัก8ถึง9ตัวนะครับแล้วก็นำตัวนี้มันจะมีขายในตลาดอยู่มาฉีดพ่นให้ข้าวพร้อมกับการใส่ปุ๋ยเคมีหรือฉีดพ่นพร้อมกับปุ๋ยเกล็ดก็ได้นะครับข้าวเราเนี่ยจะได้รับอาหารครบตามต้องการการเจริญเติบโตก็จะดีแล้วก็การออกดอกออกรวงออกผลเนี่ยก็จะดีตามไปด้วยนั่นเองนะครับตัวต่อมานะครับตัวต่อมาก็เป็นธาตุรองธาตุเสริมเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเขาจะแยกเป็นธาตุต่างหากก็คือเฉพาะแคลเซียมกับบอรอนมีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแต่มีตั้งแต่ราคา150บาทถึงไม่ถึงสูงสุดคือ400ก็มีนะครับแคลเซียมบอรอนเนี่ยเวลาเราฉีดข้าวเนี่ยข้าวเราเนี่ยจะแตกก่อนดีแล้วก็ลำเนี่ยลำข้าวเนี่ยมันจะแข็งนะครับเพราะว่ามีแคลเซียมทำให้ลำข้าวเนี่ยมีผนังเซลล์ที่แข็งแรงช่วงการออกดอกออกผลติดดอกเนี่ยนะครับติดช่อดอกของข้าวเราเนี่ยเม็ดเนี่ยเวลามันแก่เนี่ยขั้วมันจะไม่หล่นง่ายนะครับนะครับการสุกเนี่ยก็จะไม่สุกแบบเขาเรียกอะไรนะสุกพร้อมๆกันนะครับสุกไปในลักษณะเดียวกันแล้วก็การร่วงการสุกงอมของข้าวเนี่ยก็จะยืดระยะเวลาออกไปอีกนะครับอันนี้เป็นข้อดีของแคลเซียมบอรอนซึ่งมีหลายยี่ห้อในตลาดสามารถนำมาฉีดข้าวของเราได้นะครับแคลเซียมบอรอนเนี่ยเน้นจะเน้นในไม้ผลมันจะทำให้ไม้ผลของเรากรอบนะครับแล้วก็ถ้าฉีดในข้าวเนี่ยข้าวก็จะเต่งตึงดีเพิ่มผลผลิตในข้าวของเราได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นที่ขายในท้องตลาดแคลเซียมบอรอนพวกออดิตยาร่ามีต้าแคลเซียมบอรอนพวกนี้นะครับจริงๆผมก็ทำคลิปไว้เนี่ยแคลเซียมบอรอนเนี่ยลองไปทำดูนะครับมันมีที่คลิปที่ผมทำไว้อยู่ทำเองแล้วก็ธาตุอาหารเนี่ยเราอยากได้ตัวไหนน้อยตัวไหนมากเราก็ทำเองได้นะครับธาตุตัวนึงนะครับธาตุบอรอนมีงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยท่านได้ฉีดธาตุบอรอนเนี่ยเข้าไปในข้าวนะครับปรากฏว่ามันสามารถเพิ่มผลผลิตของข้าวได้นะครับจากเดิมที่ไม่ฉีดเนี่ยก็ได้เยอะพอสมควรเนี่ยแต่จำตัวเลขไม่ได้ว่ามันได้เท่าไหร่นะครับอันนี้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับมันมีหลายยี่ห้อพี่น้องเกษตรกรก็ลองหาดูนะครับอันนี้เป็นสาหร่ายทะเลช่วยในการสร้างใบรุ่นใหม่ดึงตาดอกกระตุ้นตาดอกแทงช่อดอกฉีดได้ทุกช่วงเลยนะครับสาหร่ายทะเลเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่ข้าวเรากำลังแตกกอตั้งท้องเนี่ยลองฉีดเว้นนะครับเว้นในช่วงที่ข้าวตากดอกเกสรเนี่ยที่ช่วงที่เขาจะผสมเกสรเนี่ยอย่าฉีดนะครับมันจะทำให้ข้าวเราเนี่ยผสมเกสรติดน้อยข้าวออกมาก็จะเป็นเมล็ดข้าวรีบนั่นเองอันนี้ก็เป็นสาหร่ายทะเลที่มีขายนะครับตามท้องตลาดทั่วไปเช่นพวกอัลก้าเกอร์มาบลูเมจิกพวกนี้นะครับขวดหนึ่งก็แพงพอสมควรนะครับ300-400นะครับมีทั้งแบบเป็นน้ำและก็แบบเป็นผงถามว่าพ่นช่วงไหนนะครับพวกสาหร่ายเนี่ยพ่นในทุกระยะนะครับธาตุรองธาตุเสริมนะครับแคลเซียมบอรอนพวกสาหร่ายทะเลพวกนี้ที่ผมกล่าวมาเนี่ยพวกนี้เป็นฮอร์โมนนะครับพ่นได้ทุกระยะเว้นเฉพาะที่ข้าวออกช่อดอกหรือตากเกสรนะครับถ้าเราฉีดไปเนี่ยการผสมเกสรก็จะติดน้อยลงข้าวออกมาก็จะเป็นเม็ดรีบเยอะนั่นเองนะครับอีกตัวนึงนะครับที่ใช้ในการเร่งดอกของข้าวของพืชทุกชนิดเลยนะครับก็คือฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่นี่ทำง่ายมากมีหลายช่องที่ทำใน YouTube ลองไปดูนะครับวัสดุอุปกรณ์ขอยกตัวอย่างนะครับก็มีไข่ไก่สัก5กิโลน้ำตาลกากน้ำตาล5กิโลแป้งข้าวหมาก2ลูกยาคูหรือนมเปรี้ยวก็ได้2ขวดน้ำซาวข้าว20ลิตรอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ในพื้นที่บ้านเรานะครับ
การทําก็ไม่ยากนะครับก็พวกนําไข่ไก่กากน้ําตาลอะไรพวกนี้มาปั่นรวมกันเลยนะครับแล้วก็หมักในระยะเวลาประมาณสัก1 สัปดาห์จากนั้นก็เติมน้ําซาวข้าวเข้าไปจนครบ20ลิตรแล้วก็หมักต่อเนื่องจึงนําไปใช้นะครับอัตราการใช้ฮอร์โมนไข่นะครับก็คือ20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรอันนี้ไม่ได้ใช้เยอะนะครับฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่จะประกอบด้วยพวกโปรตีนและกรดอะเมโนจำนวน18ชนิดพวก IAA ช่วยในการยืดออกดอกติดดอกติดผลได้ดีมากนะครับแต่ฮอร์โมนไข่เนี่ยไม่เหมาะในการช่วงเร่งการเจริญเติบโตไม่ว่าข้าวหรือพืชผักต่างๆนะครับถ้าฉีดใส่ผักเนี่ยผักมันจะออกดอกทันทีเลยนะครับมันจะไม่ค่อยเจริญเติบโตโดยเฉพาะพวกผักกินใบเนี่ยฉีดฮอร์โมนไข่ผมไม่แนะนํามันจะเกิดอาการเหลืองของใบผักนะครับแต่ถ้าฉีดข้าวเนี่ยก็ควรฉีดในช่วงเดือนกันยา20กันยาเป็นต้นไปนะครับมันจะช่วยในการเร่งการสะสมอาหารติดดอกออกรวงของข้าวเรานั่นเองนะครับแล้วพ่นช่วงไหนนะครับฮอร์โมนไข่ก็เหมือนกันนะครับพ่นในช่วงที่ข้าวเนี่ยสะสมอาหารประมาณ20กันยาจนถึงข้าวออกช่อดอกแล้วก็งดพ่นนะครับสำหรับฮอร์โมนไข่ครับนี่ก็เป็นที่ผมรวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับในการที่เราจะฟื้นฟูต้นข้าวของเราหลังจากที่ข้าวเราเป็นโรคใบไหม้หรือโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยน้ําธาตุรองธาตุเสริมนะครับแล้วก็พวกฮอร์โมนฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนอะไรตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ผมกล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยลองไปพิจารณาดูนะครับว่าเราเหมาะจะทํายังไงถ้าทําได้หมดหรือทําได้50%เนี่ยก็เป็นการทดลองดูนะครับซึ่งผมรวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ตให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้รับการรับรู้รับทราบและก็นําไปพิจารณาดูว่าอันไหนที่เหมาะกับเรานะครับสุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ